มีอะไรถามตุเสี้ยวชีวิตหนึ่งเคยผ่านไปไม่อะไรหรอกหลวงพ่อที่นั่นท่านชื่อวันลบแต่ท่านเป็นพระหมอดูช่วงหลังเนี่ยคนสิงคโปร์มาเลมาเยอะท่านสร้างอย่างใหญ่เลยตอนหลังช่วงหลังเนี่ยครับแต่ท่านไปแล้วก็พรุ่งนี้9โมงเช้านะครับก็คิวเหลือปูนอีก5คิวใช่ไหมครับประมาณครึ่งวันก็น่าจะเสร็จนะครับอย่าลืมอธิษฐานขอโบนัสหลวงปู่นะสร้างเสร็จแล้ว องค์ที่เท่าไหร่เนี่ย22โอ้ระวังเลขข้างเคียงนะ22ก็เลข3ไงครับเลข2บวกกับเลข1ก็เป็น3ไงหลวงตาบอกว่าเวลาหลวงตาเห็นรูปหลวงปู่ที่ไหนเมื่อไหร่หลวงตาก็จะขอท่านตลอดทุกรูปทุกครั้งที่เห็นนะใช่ทีนี้เขาถามว่าอย่างท่านหนูเห็นหนูขอยังไงหลวงตาขอยังไงหลวงตาถึงขอได้อย่างเงี้ยครับขอแล้วมาทำประโยชน์ไม่ได้ยังไงหรอกอ๋อขอแล้วมาแจกไงครับไม่ได้ขอมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนรวม 90% นะตุอ๋อขอมาใช้ประโยชน์มีไปกินกาแฟมีอะไรมั่งเล็กๆน้อยๆนะมีอย่างนั้นส่วนตัวน่ะแล้วขอหลวงปู่นะครับหลวงตาเราพูดบอกกับหลวงปู่ได้เลยนะครับเห็นรูปก็ขอเลยหลวงปู่ขอตัวตังนะครับวันนี้ขออภัยหลวงพ่อนะอารมณ์เสียนิดหน่อยอะไรประมาณนี้กี่ครั้งก็บอกกันไปครับไม่ต้องไปปิดท่านหรอกลงเสียพรุ่งนี้จะอารมณ์ดีเพิ่มขึ้นอะไรวะเนี่ยบางคนเขาเขียนท่านบอกหลวงพ่อจำหนูได้ไหมหนูชื่อแอน จำไม่ดีนะหลวงพ่อหนูชื่อแอน อย่างไรอย่าทิ้งอย่ายิ่งหนูนะคะอะไรประมาณนี้แล้วแต่คนละแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างหนูยังมีภาระหน้าที่ยังมีงานมีครอบครัวหนูก็ต้องขอมาใช้จ่ายส่วนตัวอย่างเงี้ยครับเพื่อครอบครัวมีประโยชน์อะไรไหมล่ะอ๋อชีวิตเรามีประโยชน์อะไรไหมใช่มีประโยชน์กับตัวเองไหมเอางี้ดีกว่าสวดมนต์ไหมใช่ถ้ามีประโยชน์กับตัวเองมากน้อยก็ได้ตามมากน้อยนะครับอย่างแล้วอย่างการแผ่นะครับหลวงตาบอกว่าให้แผ่บ่อยๆไปไหนก็แผ่เห็นอะไรก็แผ่หนูเลยอยากถามหลวงตาว่าการแผ่คือการพูดอย่างไรอยากให้หลวงตายกตัวอย่างหน่อยโมโหทายะแล้วก็แผ่นะตาเห็นอะไรก็แผ่ตามถนนนั้นทางไปเรื่อยๆเปิดเทปแล้วก็ฟังสวดไปด้วยแล้วก็แผ่ไปเพราะมีหลายคนเขามาถามหลวงตาว่าตอนที่เราสวดเราจะแผ่ยังไงเพราะว่าเราก็สวดนะโมโหทายะอยู่แต่ถ้าเราจะแผ่เราก็เท่ากับว่าเราก็ต้องหยุดสวดมนต์ไม่หยุดเรานึกไปดิ นึกไปถึงผัวนึกไปถึงลูกนึกถึงที่ทำงานนึกถึงถนนหนทางนึกถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยแหละครับนึกไปนึกไปมันก็ไปแล้วเพราะเอาพลังงานมาที่เราปากเราก็สวดใจเราก็สวดอยู่แล้วก็ฟังเสียงสวดอยู่เหมือนกับเราแชร์โทรศัพท์อะแชร์ไปเรื่อยๆอย่างนั้นคนไม่ทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยไม่สำคัญนะสำคัญตรงทำแล้วเนี่ยดูผลที่ได้รับด้วยผลที่ได้รับใช่ครับมันได้ไหมที่เรานึกไปเนี่ย เรารู้เนี่ยเรานึกไปไหนอะนึกไปไหนแผ่ให้ใครช่วยใครถูกแล้วก็ไปดูผลอะผลงานที่เรานึกไปดิพิสูจน์ไม่ได้มันก็ขี้เกียจอย่างว่านะครับขี้เกียจแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแล้วสวดมนต์ไม่ได้สวดแล้วไม่มีประโยชน์แล้วไปสวดทำไมล่ะท่านบอกสวดแล้วเองก็ต้องเอามาเป็นประโยชน์ไงครับถ้าหากมีคนมาถามว่า
ทำไมเราต้องสวดมนต์ทุกวันนะครับอ้าวทำไมเราต้องกินข้าวทุกวันนะเราหิวอ้าวเราหิวสวดมนต์คือเตรียมตัวเรียนเรื่องพุทธศาสตร์เตรียมตัวใช่ครับพุทธศาสตร์อยู่ในบทสวดมนต์นะไม่อยู่ในหนังสือนะตู้อ่านหนังสือจะเข้าใจไหมรู้จะไม่เข้าใจหรอกฮะไปอ่านดิสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นดับจำได้ไม่เข้าใจรู้สิ่งเกิดแล้วดับรู้ครับแต่มันก็รู้ไปงั้นแหละไม่รู้ไปจริงนะครับใช่ไหมถ้ารู้ก็คือสำเร็จแล้วล่ะเป็นโสดาบันแล้วล่ะนะรู้เกิดรู้ดับเนี่ยแค่เนี้ยมันไม่รู้ไม่รู้อาการไม่รู้เป็นยังไงอาการยังไม่ดีอยู่ไงยังรับขึ้นไม่ดีอยู่ไงครับขึ้นทางตาหูจมูกดีกายจากรูปรสกลิ่นเสียงอย่างนั้นถือว่ารู้ไหมล่ะยังไม่รู้อยู่แล้วสิ่งเกิดแล้วก็ดับมาครับเออคือความไม่เที่ยงอ่ะอย่างการแผ่นะครับที่หลวงตาบอกว่าเห็นอะไรก็ให้แผ่บ่อยๆคือเราสามารถแผ่ได้ทุกอย่างที่เราเห็นเลยแหละครับแผ่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะได้ไม่ได้ครับอย่างน้อยๆเราก็ได้เมตตาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกครั้งที่แผ่จิตมันเบานะแผ่ไม่นานนะไม่กี่ปีหรอกเบาครับแล้วเบาแล้วเริ่มพิสูจน์ได้แล้วล่ะบางทีจังหวะก่อนที่เราจะแผ่เราไม่ได้สวดมาก่อนนะครับเราแค่เรามีพระอยู่ในคอเราสามารถกำพระแล้วเราก็แผ่ได้เรานึกถึงพระก่อนพลังงานพระก็มาที่เราพลังงานพระก็ดึงบารมีท่านมาที่พระก็มาที่เราครับแล้วก็แผ่ไปอ๋อถึงแม้ว่าบางทีเราไม่ได้กำแต่เราห้อยพระในคอที่เรานึกถึงแค่พระที่เราห้อยไว้แล้วก็แผ่ให้เขาพระก็ดึงพลังงานที่ท่านสร้างไว้ในโลกมาที่รูปลักษณ์ท่านครับก็มาที่เราก็มาที่แผ่ไปเป้าหมายครับแต่ถ้าเกิดเราแผ่เลยโดยที่เราไม่นึกถึงพระก็บารมีเราไงอ๋อก็คือบารมีหรือบุญเราที่เราสะสมมาในอดีตนะมีน้อยก็ไปน้อยแหละมีมากก็ไปมากกันแหละเหตุนี้ทำไมเราถึงต้องนึกถึงหลวงปู่ก่อนทำไมถึงต้องนึกถึงพระก่อนต้องจำพระนึกถึงหลวงพ่อครับพร้อมกับจักรพรรดิเพราะท่านมาพร้อมกันครับอย่างคนที่เขาไปสวดมนต์นะครับเวลาที่เขาไปสวดมนต์กับหลวงตาหรือไปงานบุญต่างๆนะครับหรือไปตามที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขามักจะมีอาการแปลกๆเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้บางทีก็ร้องไห้บางทีก็อยู่ดีอยากลำอยากมากราบพระไม่ใช่อาการแปลกหรอกอาการพลังงานแถวนั้นแหละครับพลังงานแถวนั้นขึ้นเขาที่เขาแสดงว่าเกี่ยวข้องกับพลังงานแถวนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาไม่อยากมีอาการอย่างนี้เพราะว่าเขาอายคนเนี่ยหรอกนะไม่มีไม่ได้หรอกนะ ถ้าไม่อยากมีก็ต้องลืมตาสวดหรือไม่ก็เดินเอาเดินสวดเขานั่งแล้วก็เดินไปเดินมาคือเราสามารถบอกหรืออธิษฐานปิดไม่ให้ใครมาแทรกมาซ้อนมาเข้ามาให้เรามีอาการอย่างนี้ได้ไหมอธิษฐานที่หลวงปู่นั่นอธิษฐานที่เทพพรหมแถวนั้นนะครับเวลาสวดมนต์นะครับทีนี้มันเหมือนเห็นภาพก่อกลับไปตามที่ต่างๆที่เราเคยไปสวดมนต์เคยไปไหว้เคยไปอธิษฐานไว้นะครับเราสวดมนต์ทุกครั้งมันก่อกลับหมดแล้วสิ่งที่เราไปอธิษฐานสิ่งที่เราสร้างไว้ที่ไหนถึงเราไม่นึกมันก็ไปฮะครับเพราะเรามีส่วนในตรงนั้นน่ะบางคนก็ก่อไปเรื่อยๆแต่บางคนเป็นภาพรวมครับพอสวดก็เริ่มแล้วมาหมดอ่ะแถวนะแถวที่เราไปอ่ะแถวที่เราสร้างไว้อ่ะครับมันไปตามสิ่งที่เราไปกราบไหว้อธิษฐานไว้อยู่แล้วถูกครับสิ่งที่สถานที่เราไปอธิษฐานสถานที่ที่เราไปสร้างไว้สถานที่ที่เราไป
ม่รู้ว่าไปทำความดีไว้ตรงไหนมาหมดอ่ะครับอย่างเราสร้างพระหนึ่งองค์นะครับหลวงตาไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับมันก็ได้ปริมาณของพระก็คือพระไม่มีแล้วนะจนกว่าพระองค์ที่เราสร้างไว้ใช่ส่วนเราติดเวียนว่าตายเกิดยังไงยังได้อยู่บนเพราะเหตุเรามีส่วนยกเว้นข้างล่างเราลงข้างล่างเนี่ยมันจะตัดขาดแล้วไม่ได้แล้วบุญมันจะตัดขาดยกเว้นข้างบนกับมนุษย์ช่วงมนุษย์นี่คืออารมณ์เสียหรือไม่เสียถ้าอารมณ์ดีก็มาครับสายใยแข่งกรรมดีก็มาถ้าอารมณ์เสียก็ไม่มาแต่ข้างบนมาตลอดรับได้ตลอดมาตลอดที่พระยังอยู่ในโลกมาตลอดเลยอย่างนี้เทวดาที่รับจากสิ่งที่ทำเหตุดีไว้ในเมืองมนุษย์เนี่ยนะอันนี้อายุเขาก็ต่อตลอดหรืออายุเขาหมดอยู่ครับถ้ามีสิ่งที่เขาสร้างไว้มันก็อยู่อย่างนั้นแหละยกเว้นเขาจะลงมาเกิดก็ได้ครับบุญก็ยังไม่หมดแต่ก็ลงมาได้ครับแต่ข้างล่างเนี่ยกรรมยังไม่หมดแล้วขอเกิดมาเนี่ยเขาให้เกิดไหมไม่ให้ต้องใช้ให้หมดก็ถูกแล้วล่ะเขาไม่ให้อย่างคนที่เขาอยู่ข้างล่างเนี่ยหลวงตาแล้วทีนี้เขาพ้นวาระแล้วผุดขึ้นมาเกิดแล้วเนี่ยเขาก็มีบุญอยู่เขาก็เป็นเทวดาอยู่ถ้าเขาไม่มีเลยก็เกิดเป็นข้าวท้องหมายถึงว่ากรรมต่างๆที่เขาเคยทำไว้เนี่ยมันถูกลบล้างเป็นศูนย์เหรอครับไม่ศูนย์มันมีเศษของกรรมอยู่เศษของกรรมนี่ตอนเขาเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเขาทำอะไรเนี่ยถ้ามีเศษเขาจะไปตามนั้นคือเชื้อนั่นเองใช่ที่ว่าทำไมความรู้สึกอุปนิสัยใจคอโหดร้ายอ่ะพวกปานาทินากาเมมุสาสุราคือพวกเวียนร่างเนี่ยก็จะเวียนร่างอยู่ครับแต่มาเป็นมนุษย์ก็อาชีพก็ต้องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรประมาณเนี้ยคือมันเชื้อเดิมมันมีเชื้อเดิมโอ้การที่จะหลุดจากไอ้ความเชื้อเดิมนะครับเหมือนเรามีเงินฝากธนาคารเนี่ยแล้วเราเบิกมาหมดแล้วเรามองดูมันมีความรู้สึกไหมล่ะมีข้าพเจ้าเคยมีอะไรประมาณเนี้ยครับความรู้สึกมีโอ้ยตัวนี้มันสำคัญนะเรานะความรู้สึกเนี่ยมันต่อความรู้สึกต่อกรรมไงต่อกรรมความเคยชินถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีบุญมากเนี่ยมันก็ไปทางไม่ดีแล้วยับยั้งไม่ได้ไม่มีคลื่นยับยั้งไม่มีบุญรักษาไม่มีบุญรักษาไม่มีเทวดาคุ้มครองไม่มีใครโดนจิตโดนใจไม่มีเพราะอารมณ์เขาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของความไม่ดีตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราเลยไปบอกไปชวนใครไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สนใจเขาไม่มาทางนี้อยู่แล้วยกเว้นคนมีทุกข์แล้วก็จะสวดแล้วดีเขาก็มาเริ่มมาสวดพอสวดสักพักมันไม่ดีเขาก็เลิกครับคงอดทนน้อยไงมีญาติเนี่ยครับหลวงตาเขาบอกว่าญาติผูกคอตายที่บ้านแล้วทีนี้คนที่บ้านเนี่ยเขากลัวเขาก็เลยไปทำพิธีตามความเชื่อของเขาพิธีตัดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เอารูปของคนตายเนี่ยไปลอยทิ้งในน้ำเขาก็เลยถามว่าการที่เราทำพิธีอะไรพวกนี้ครับวิญญาณเนี่ยวิญญาณเขาจะโกรธแค้นหนักกว่าเดิมไหมนะเหมือนรังเกียจเขาอะไรเอาเขาไปทิ้งเอายังโกรธขึ้นกว่าเก่าถ้าเขายังอยู่นะครับคือวิญญาณที่ผูกคอตายหรือกินยาตายอะไรพวกนี้บางทีกรรมเขามีแค่นั้นครับเขากระทำของเขาแล้วเขาก็ไปเกิดเลยก็มีอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่แต่ถ้าเขายังไม่ถึงเวลาแล้วก็ไปฆ่าตัวตายมันก็เป็นสัมภเวสีแถวนั้นครับเขาก็โกรธนะคือวิญญาณเขารู้บุญบาปนะตายไปเนี่ยรู้การที่เราจะช่วยวิญญาณเหล่านี้ที่ดีที่สุดเนี่ยครับหลวงตาก็ง่ายโคตรง่ายเลยฮะไปถึงก็สวดมนต์ให้เขาน้อมเขาถ้าเขาน้อมก็ไปเลยสมมติว่ามีคนผูกคอตายที่บ้านแล้วก็สวดมนต์ให้เขาอย่าว่าจะผูกคอไม่ต้องไปก็ได้ถ้าหลวงปู่ยังอยู่ครับท่านก็บอกเอ้าเองแผลให้เขาหน่อยให้เขาไปเกิดหน่อยแค่นั่งแผลมันก็ไปแล้วทีนี้เราที่ท่านยังอยู่นะครับทีนี้หลวงปู่ไม่อยู่แล้วนะครับ
ไม่อยู่แล้วเราก็ไปตรวจให้เขานึกถึงหลวงปู่แล้วก็ตรวจให้เขาที่เขาตายนั่นแหละครับเอาละขั้นตอนต่อไปทีนี้เราจะเช็คยังไงว่าที่เราสวดให้เขาแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนภูมิไปแล้วหรือเขาเกิดแล้วหรือเขายังอยู่ตรงนั้นไม่มีนะครับแต่มีภาพเก่าๆอยู่นะภาพยังอยู่ยังอยู่นะแต่ไม่มีแล้วครับวิญญาณไม่มีแต่ภาพยังอยู่ภาพไม่เคลื่อนไหวเหมือนคนที่ทำแท้งนั่นแหละคนทำแท้งถ้าเด็กไปเกิดแล้วก็มันก็เป็นภาพเฉยๆเด็กแต่ไม่เคลื่อนไหวครับเวลาสวดมนต์แล้วมีความรู้สึกอ่อนเพลียทางร่างกายเนี่ยหลวงตาเกิดจากสาเหตุใดครับเกิดจากกรรมเราโดยตรงไม่ใช่เกิดจากการสวดมนต์หรอกครับพอไม่สวดก็ไม่เป็นอะไรปกติจะสวดปุ๊บมันอ่อนเพลียเปี้ยหมดแรงเงี้ยก็เลยโอ้บทสวดระวังนะในอนาคตถ้าไม่สวดโลกเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมันดึงโลกนะมันดึงกรรมมันดึงกรรมไม่ดีออกมาจนกว่ากรรมไม่ดีหมดแล้วมันก็จะมีกรรมดีมาคือเราทำกรรมไว้เนี่ยทั้งดีและไม่ดีแล้วแหละครับแล้วอย่างคนที่สวดทีไรก็ง่วงสวดทีไรก็หลับอันนี้เป็นกรรมหรือเปล่าครับมันเพลินอ๋อมันเพลินนะครับถ้ามันไม่เพลินอ่ะมันไม่หลับแสดงมันเพลินขนาดบางที่วุ่นวายเสียงจุกจิกจอแจเขายังก็หลับเขายังหลับได้นะครับหลวงตาหลับคือไม่รับคลื่นอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่รับมันวิวแล้วก็หายไปชิวหายโอ้สับเพลก็ขึ้นมาขึ้นมาครับอ๋อเป็นปกตินะครับถ้ามันไม่เบาไม่สบายมันคงไม่หลับไปเถอะอย่าไปสนใจเลยอันนั้นคือมันพักนะครับถ้าถูกแล้วถ้ามันไม่ฝันมันก็ไม่บันทึกมันก็พักอ่ะแล้วที่มันชิ่วหายไปนู่นนี่นั่นมันมักจะมีเรื่องราวต่างๆในตอนที่มันหายไปเยอะแยะมันหายไปคือมันไปจะมาถ้ามันบันทึกมันก็คือจำได้คือยังคือไม่พักครับถ้าจำอะไรไม่ได้คือพักอ๋อเหมือนฝันเหมือนเห็นนิมิตมากมายแต่จำไม่ได้เลยตอนคือพักอ่าคือพักจำไม่ได้แต่ที่ไปคือมันไปอยู่ไปมันไม่อยู่หรอกจิตเนี่ยมันไปเที่ยวมันไปทำงานมันไปนู่นไปนี่นอนเนี่ยเวลานอนแล้วก็ไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่แต่ถ้ามันหลับแล้วเราบางคนก็ฝันไปมั้งบางคนก็ไม่ฝันครับมันก็ฝันนั่นแหละมันก็ไปแหละแต่ว่ามันไม่ได้บันทึกแค่นี้แต่ไม่ได้บันทึกใช่มีภาพหลวงปู่อยู่เหนือหัวที่นอนนะครับหลวงตาทีนี้มันมีบางคืนนะครับเห็นวิญญาณเป็นเหมือนเห็นคนแก่ๆถือไม้เท้าคือมีคนจูงมาเหมือนจูงมาไหว้มากราบภาพหลวงปู่นะครับเขาก็เลยมีความสงสัยว่าวิญญาณเนี่ยมาเองมากราบหลวงปู่เองได้ทีนี้เขายังต้องพึ่งพาที่เราสวดมนต์อยู่หรือเปล่าเขาก็สามารถมากราบหลวงปู่เองได้มาหาเองได้ใช่มีรูปท่านที่ไหนมันก็วิญญาณแถวนั้นเข้ามาหาท่านมากราบท่านครับแล้วเราเขายังต้องการจากตอนที่เราสวดมนต์อยู่ไหมนะต้องการดิต้องการอยู่อันนั้นเขามากราบท่านอ๋อคนละอย่างกันใช่ไหมครับคนละขึ้นเกิดเป็นคนอย่างไรให้เขาเรียกว่าเกิดแล้วเป็นประโยชน์ไม่เสียชาติเกิดนะครับอารมณ์ดีนะครับคนอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีๆนะ10-20ปีนะแก่มาอารมณ์ดีเนี่ยนะผีเต็มเลยครับไปไหนครับผีตามผีตามผีอ่ะมันยิ่งผีอารมณ์เสียมาอยู่กับเราอารมณ์ดีใช่ไหมล่ะครับขึ้นเนื้อความดีเข้าไปมันเพลินไหมมีความสุขไหมเราพิจารณาเราคนอารมณ์เสียบ่อยๆอ่ะมีคนอยากเข้าใกล้ไหมก็ไม่ค่อยมีนะไม่มีปู่ย่าตาทวดเราสมัยก่อนนะลูกตามีเยอะญาติองค์ไหนคนไหนอารมณ์ดีๆเนี่ยโอ้ลูกหลานเต็มเลยถ้าอารมณ์ดีเนี่ยอย่าว่าแต่คนเลยผีมันเต็มไปหมดแล้วทั้งคนทั้งผี
ใช่เพราะว่าเราอยู่ในคลื่นกระแสของจักรพรรดิเนี่ยครับคลื่นกระแสของพุทธมนต์หลวงตาว่ามันทำง่ายนะแต่คนในยุคนี้มันพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันความอดทนน้อยมากนะสวดมนต์ไปบางคนครึ่งนิดๆหน่อยก็ออกไปเล่นโทรศัพท์แล้วไงบางคนสวดมนต์เสร็จชั่วโมงก็ไปเล่นเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนแล้วฮะไปคุยกันเนี่ยก็ขึ้นก็เปลี่ยนแล้วฮะ พุทธคุณทำมหายไปหมดแล้ว ไปทางโลกนะฮะไปทางสนุกมั่งแล้วแต่ถ้าทนอยู่ในคลื่นพวกเนี้ยสายใหญ่ก็เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่สวด24ชั่วโมงเรามีสายใหญ่กับหลวงปู่กับจักรพรรดิเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณมีมาก24ชั่วโมงมีมากเนี่ยนะใช้เวลาไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีเนี่ยวิสูจน์ได้เลยไงครับอยากรวยไหมล่ะอยากรวยก็ต้องทนฝึกอ่ะธุรกิจมันก็อยากรวยก็ต้องคิดไงใช่ไหมต้องคิดทำต้องคิดยุคในยุคนี้ทำไงอะไรประมาณนี้การสวดมนต์ก็คือก็เหมือนกันนะคือเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องเรียนไงคือถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องทดลองฝึกดูก็ต้องเรียนนะเรียนให้รู้อ่ะถ้าไม่รู้ก็อย่าเลิกนะครับหลวงพ่อท่านก็สอนลูกตาอย่างนี้แหละถ้าเองไม่รู้อะไรอย่าไปเลิกนะบอกวันนี้เราอยากจะอยู่ในคลื่นให้มันติดต่อให้ได้มากที่สุดถูกแล้วทีนี้ก็ลองดูว่าอารมณ์ความรู้สึกเราเป็นยังไงในวันนั้นถูกที่เราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยผีมาสวดกับเราเนี่ยจริงไหมเนี่ยพิสูจน์ได้ดิพิสูจน์ก็พิสูจน์มาตั้งแต่สวดครั้งแรกแล้วล่ะพอเริ่มสวดเอาเริ่มฝึกสิ่งแรกที่ควรจะต้องพิสูจน์นะครับหลวงตาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเรื่องราวของเราก่อนเรื่องโชคเรื่องลาภเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องสารพัดเรื่องเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยครับเอาที่ว่าสวดแล้วมันเห็นผลสวดแล้วชีวิตมันดีขึ้นใช่ปัญหามันเบาบางลงถูกถ้ามันไม่ดีขึ้นแสดงว่ากรรมหนักกรรมไม่ดีมันหนักครับคือปัจจุบันมาจากอดีตไงการกระทำปัจจุบันคืออนาคตเราต้องสวดให้มันเบาคือให้มันอยู่อย่างเดิมไงไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะฮะอยู่อย่างมันอยู่อย่างเดิมสิ่งที่เราบันทึกนี่มันความดีมั้ยสายใหญ่ของความดีมันเยอะครับใช้เวลาไม่นานมันมากเนี่ยไอ้ที่เดิมน่ะส่งผลไม่ได้แล้วขึ้นมันส่งผลไม่ได้แล้วครับต้องทนไงคือสิ่งที่ไม่ดีที่เราเคยทำไว้มันสามารถเพิ่มได้จากอะไรเราเนี่ยคิดอ่ะเราไปคิดถึงมันนะคิดด้วยทำด้วยบางคนน่ะเหมือนคนมีทุกข์อ่ะครับมันคิดไปกันน้ำตามก็ไหลเพิ่มไหมเพิ่มไอ้ตัวเศร้าโศกนั่นถูกต้องเลยเพิ่มไปพวกวัวพวกควายพวกนี้เคี้ยวเอื้องไงกลับไปแล้วเคี้ยวเอาเมามาเคี้ยวเราไม่ใช่สัตว์มันจะไปเคี้ยว ของไม่ดีอย่าไปเคี้ยวครับหยุดมันเลยอย่าไปนึกถึงมันผัวมันทิ้งไปทั้ง10ปีแล้วยังนึกถึงมันอยู่ไม่นึกถึงมันทําไมล่ะนึกถึงความหลังโอ้ไม่ได้อย่าไปนึกมันหลังมันอยู่ข้างหลังนึกไปข้างหน้านู่นว่ากูจะไปไหนนู่นหาคนรอๆนู่นข้างหน้านู่นมีเยอะประมาณนี้มันเป็นอดีตไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้อดีตสร้างมันเถอะเราพลาดไปแล้วไงมันเป็นสุขในอดีตนะใช่มันจะไปเสพอยู่งั้นน่ะเสพสุขไม่ได้ไปคิดอยู่ไม่ได้ต้องห่างจากมันก็ห่างไปเลยให้มองไปข้างหน้าใช่ข้างหน้าเราต้องสวยกว่านี้ต้องหล่อกว่านี้ต้องดีกว่านี้คือทุกอย่างมีเหตุทำไมเราถึงพัดภาคทำไมถึงจากกันทำไมถึงโดนทิ้งทำไมถึงโดนโอ้ยไม่ยากหรอกทุกครับชีวิตเราเนี่ยนะปัจจุบันนี่นะครับมันมาจากอดีตอดีตที่เห็นชัดๆก็ชาตินี้แหละชาตินี้ตั้งแต่จำความได้ออกจากท้องเนี่ยจำความได้มันก็เริ่มบันทึกแล้วบุญน่ะบาปอ่ะกรรมอ่ะตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงบันทึกตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมชีวิตมันเป็นยังไงอ่ะทุกคนย้อนรู้ฮะปานาทินากาเมมุสาสุรกรรมทำกรรมอะไรเนี่ยมันถึงมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยหยุดมันดิใช้หยุดมันแล้วพิจารณาไป
พิจารณาปัจจุบันชาตินี้พอมันเบากับชาติที่แล้วมันก็เหมือนกันเพราะชาตินี้มันมาจากชาติที่แล้วแล้วไอ้การกระทำเดี๋ยวนี้มันคือชาติข้างหน้าคือวันข้างหน้าโอ้มันไม่มีอะไรนะปัจจัยสี่เนี่ยมาอยู่เนี่ยเขามีข้าวให้กินกันกินนอนสวดมนต์ดิแน่จริงอย่าไปไหนอ้าวเขาชวนไปไหนก็ไม่ไปโทรศัพท์ก็ทุบจริงไง อยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักรพรรดิอยู่กับพรหมวิหารอยู่กับการแผ่เมตตาอยู่กับบุญเนี่ยวนไปวนมาแถวเนี่ยถามว่าความไม่ดีเนี่ยอีกมันมาได้ไหมมันไม่มาแทบไม่มาเลยเพราะเราไม่นึกถึงมันมันไม่อยู่กับใครอยู่ในป่าอย่างเงี้ยครับใช่ไหมยกเว้นไปเล่นโทรศัพท์มันดึงมาแล้วตอนเนี้ยปัจจุบันนี่มันโคตรดึงอดีตเลยอ่ะพอเห็นปั๊บมาเลยนะบอกก่อนเออผัวเมียด่ากันลงด่ากันดิ5นาทีจบเลยฮะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกละนั่นคือสายใยแห่งกรรมทั้งดีและไม่ดีถ้าอยากดีก็ต้องหยุดมันไงครับหยุดขึ้นไม่ดีทั้งหมดเลยหยุดก่อนเลยอธิษฐานวันนี้เช้าอธิษฐานจะทรงอารมณ์ดีจะอยู่กับหลวงปู่นะคะอย่าลืมหนูนะคะเดือนหน้านี้ต้องเพิ่มนะคะอะไรพวกนี้ก็อยู่กับท่านไงคุยอะไรก็ได้ท่านก็ได้อย่างเงี้ยถึงท่านไม่ตอบแล้วก็คุยไปงั้นน่ะท่านรำคาญเดี๋ยวเรื่องก็ตอบเองอะความรู้สึกเองอ่ะหรือไม่ก็ฝันเองอ่ะครับแล้วเราต้องฝึกจนประมาณไหนกว่าจะรู้ถึงออกมาออกมาข้างนอกออกมาทำประโยชน์ออกมาทำงานได้รู้ฮะจุต้องรู้ก่อนรู้ฮะรู้ว่าไปได้แน่ฮะไม่กลัวใครแล้วครับแล้วน้องปู่โยก็ข้าพเจ้าแล้วภพภูมิเพิ่มขึ้นแล้วพวกเราเนี่ยกลางแล้วตอนนี้เริ่มกลางแล้วไปได้แล้วก็ลุยเลยแต่เวลาออกไปเราต้องเขาเรียกว่าเหมือนต้องกลับมาชาร์จแบตกลับมาทำกำลังกลับมาอย่างนี้หรือเปล่าชาร์จแบตมันชาร์จตลอดนะทุกชาร์จตลอดก็คือการหนีห่างจากความรู้สึกทางโลกอ่ะคือเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินคนที่ทำความเคยชินนานๆเขาเนี่ยเรื่องโลกเขาคุยน้อยมากนะเสียเวลาเขาเพราะเขาต้องตาหูจมูกลิ้นกายต้องบันทึกบุญไงบันทึกฐานเพราะมันบันทึกได้ตอนมีชีวิตเนี่ยเขาไม่สนใจเขาหรอกคุยเขาก็คุยเองนั่นแหละแต่เขาอยู่กับหลวงปู่อยู่กับการแผ่นู่นเขาก็อยู่กับอารมณ์ดีนั่นแหละแต่เขาไม่สนใจว่าใครมาคุยอะไรอ่ะฟังก็ฟังอยู่งั้นแหละเพราะการที่ว่าอย่างชาร์จแบตกลับมาทำกำลังเหมือนว่าก็คือกลับมาทำอารมณ์ให้มันเบาให้มันปกติให้อยู่ในคลื่นถูกพวกนี้ไม่ทำอะไรตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองจากคืนไม่ดีอารมณ์ไม่ดีหยุดทำอันตรายตัวเองนั่นครับถ้าสวดนานๆเนี่ยอารมณ์สูงอารมณ์เสียเนี่ยไม่สนใจแล้วเพราะมันทำร้ายตัวเองอะเพราะชีวิตวิธีการคิดมุมมองเขาก็จะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าอารมณ์เขาเบาไปแล้วชีวิตเป็นบวกนะครับเมื่อก่อนก็ลบมั่งบวกมั่งพอฝึกนานๆหลายปีเขาบวกสถานเดียวเลยดูหน้าก็รู้ครับดูหน้าก็รู้อ่อนลงเลยใช่หน้าอ่อนลงนะไปดูรุ่นเดียวกันนะเทียบได้เลยไม่เหมือนกันแก่ไม่เหมือนกันแก่ดูดีกับแก่กะโลกะลาไงแก่พูดไม่รู้เรื่องไงเข้าใจไหมแก่แล้วเป็นประโยชน์กับแก่แล้วไม่เป็นประโยชน์น้อยหน่อยไม่ค่อยเป็นประโยชน์คุยไม่รู้เรื่องเลยคุยไม่รู้เรื่องครับไม่ฉะนั้นว่าทำไมคนแก่ชอบคุยเรื่องอดีตคุยเรื่องเก่าๆนะถูกแล้วฮะมันจะชอบไปเก็บรอยเดิมเก็บรอยเดิมยิ่งคนที่ราชการเนี่ยโอ้จะเจอกันเนี่ยประสบการณ์กินเหล้ากันทั้งคืนนะคุยเรื่องเก่าๆนั่นแหละเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ครับแต่มันเป็นเรื่องเก่ากันแหละการที่เราพูดเรื่องราวเก่าๆในอดีตมันเท่ากับเราไปดึงคืบพวกนั้นกลับมาแล้วนะถูกมันจะมีอาการด้วยมีอาการด้วยใช่โอ้เคยเสพเคยสนุกเคยอะไรยังไงโอ้มันมีอาการเลยตัวภาพรูปรสกลิ่นเสียงมันมาตอนที่เราดึงมีความรู้สึกเลยฮะนี่ฮะแต่ถ้าเรา
สวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเรามีความรู้สึกเรื่องพุทธมนต์เนี่ยเรื่องความรู้สึกตรงนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีมันคิดแล้วไม่เหมือนที่เราสวดเนี่ยความรู้สึกมันมันเพลินมากกว่าไงตูแล้วมันมีอีกอย่างนึงมันเหมือนว่าความรู้สึกที่ว่ามันเป็นอนาคตแต่เรามันเห็นภาพว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้มันต้องประมาณนี้ถูกแล้วก็คอยดูอนาคตมันเป็นอย่างนี้ไหมอนาคตพรุ่งนี้เป็นยังไงมะรืนเป็นยังไงอะไรพวกนี้โอ้ยพรุ่งนี้จดจ่อครับไม่ไปไหนแล้วมันรู้ขึ้นเองนะบางครั้งมันก็จะมีความภูมิใจว่าเอออดีตปัจจุบันอนาคตวัฏจักรวัฏวนมันก็วนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่ฝึกไม่ได้ฮะเพราะความตายมันไม่ใช่น่ากลัวถ้าคนกลัวคือคนไม่เข้าใจว่าตายแล้วไปไหนถ้าคนมีจุดตัวเองที่ต้องปรารถนาแล้วเขาไม่กลัวเราตายฮะยิ่งเขารีบตายรีบเกิดโดยซ้ำหรือไม่พวกที่ไม่อยากเกิดกับพวกที่ไม่สนใจแล้วพอตายก็ไม่เกิดเลยอะไรประมาณนี้คือยังไม่มั่นใจยังไม่แน่นอนว่าที่เหตุที่เราทำมันตายแล้วเราจะชัวร์ไหมว่าเราจะถูกมันก็กลัวเวียนบนกลัวเจ็บกลัวอะไรสารพัดกลัวแก่มาแล้วจะใครจะดูแลครับจริงหลวงตาก็เคยคิดสมัยที่ฝึกใหม่ๆครับว่าแก่มาแล้วจะใครจะท่านบอกถ้าเองสวดไปเรื่อยๆอย่างหลังข้าสอนเนี่ยนะเองแก่ๆนะยิ่งแก่ยิ่งพวกเยอะไหนจะวิญญาณไหนจะมนุษย์เยอะขึ้นทุกลมหายใจเขาออกท่านบอกอ๋อพวกเยอะขึ้นใช่ทั้งวิญญาณและมนุษย์ทุกลมหายใจเขาออกในขณะที่อารมณ์เองดีครับอารมณ์เองดีขึ้นที่ดีก็มาหมดมันก็แผ่ไปให้วิญญาณอธิษฐานให้มนุษย์ที่เห็นนะกันไหนมาไหนเราเห็นแล้วก็แผ่ไปปรับภูมิปรับอะไรกันมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมทุกในอนาคตเนี่ยใครไม่รู้จักเองมีเหรอวิญญาณเนี่ยยกเว้นวิญญาณที่ยังไม่เกิดอะไรประมาณนี้คือวิญญาณก็อยากอยู่ใกล้อยู่ข้างล่างอะไรประมาณนี้มนุษย์ก็อยากอยู่ใกล้เพราะว่าเขาอยู่แล้วเขาเย็นสบายเขาเห็นเขามีความสุขวิญญาณมันก็ไปจากมนุษย์มันก็ไม่บอกมนุษย์อีกทีแหละไปบอกให้มาหาหลวงตาหน่อยมาทำบุญหลวงตาหน่อยถูกเองไปเลยเดี๋ยวท่านจะบอกหวยว่างั้นแล้วทำไมหลวงตาถึงไปเข้าฝันบอกคนนี้แต่ไม่บอกคนนี้ทำไมถึงไปหาคนนี้เนี่ยมันหรือมันไปเองอะมันคือคนนอนหลับมันไม่รู้เราฝันใช่ไหมครับฝันหรือฝันจะฝันไม่ฝันไม่รู้เพราะนอนยังไม่รู้หลับเมื่อไหร่เอาว่าทำยังไงให้ฝันถึงหลวงตาMm-hmm. มันเป็นความลับจะบอกไหมทุกอธิษฐานนะหลวงปู่ครับหลวงพ่อใครที่เขาข้องกับหลวงพ่อใครที่เขาข้องกับผมอ่ะครับในอดีตโน้นถึงปัจจุบันเนี่ยครับให้มันฝันถึงผมทุกวันก็แล้วกันโอ้โหมันเกี่ยวข้องไงเกี่ยวข้องก็บอกท่านไงมันก็จะฝันนะครับมันไม่เคยเห็นหน้ามันยังฝันเลยเห็นแต่รูปแวบๆมันไปนอนฝันแล้วล่ะโอ้ครับจำได้ไหมเนี่ยบอกเนี่ยได้ครับได้ครับจำได้ครับทดลองเลยคืนนี้ครับแล้วอย่างหลวงปู่นะบางคนไม่เคยฝันถึงหลวงปู่เลยพยายามอยากฝันแต่ก็ไม่เคยฝันแต่ฝันเห็นหลวงตาบ่อยนะแต่ไม่เคยฝันถึงหลวงปู่เลยมันบอกมันบอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าหลับยังไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่ฝันเนี่ยซ้ำแล้วครับเป็นว่าฝันดีก็แล้วกันฝันถึงพระถึงอะไรคือดีหมดใช่มันก็ดีอยู่แล้วล่ะพระหลวงตาเนี่ยครับทุกรุ่นเนี่ยวิธีการใช้การกรรมการกำหนดการภาวนาเหมือนกันไหมครับหรือว่าแต่ละมันมีคู่มือแตกต่างอะไรกันไหมครับไม่แตกต่างครับรูปหลวงตามันก็มีหลวงปู่ส่วนใหญ่เดียวๆมันก็มีต้องมีคู่กับหลวงปู่กำกับครับเพราะนั้นมีบารมีหลวงปู่ได้บารมีหลวงตาด้วยนะอ๋อครับ
คือทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นพระผงพระเหรียญแต่ที่มันมีรูปลักษณ์หลวงปู่รูปลักษณ์หลวงตาฟ้าแจกพีดีที่สุดครับก็ถูกแจกฟรีดีที่สุดนะอย่างเราได้พระจากหลวงตามาเนี่ยครับแล้วมีคนที่เขาสวดมนต์มานานเลยเขาไม่เคยได้เลยแล้วเราสละเส้นนั้นให้เขาไปเขาเอาไปสวดใหม่ดิอ๋อไม่เห็นยากตรงไหนครับแล้วเขาเอาไปสวดมนต์แล้วเขาโอ้ได้ธรรมะชีวิตเขาดีขึ้นหนูก็ได้บุญจากเขาถูกต้องไหมครับได้ดิเพราะมันได้จากเราไปนะแต่ตอนแรกตัดสินใจจะสละจากคอมันยากมากเลยเพราะว่าโอ้โหให้เขาไปเถอะเวลาตายมันก็ไม่มีในคอหรอกเขาก็เอาไปอยู่ดีอ่ะอ๋อครับมันไม่ใช่ของใครหรอกที่แจกไปอ่ะพระอยู่แน่นอนอ่ะแต่คนไม่อยู่หรอกเป็นของใครก็ไม่รู้อีกมันเยอะมากอีกหน่อยมันจะไม่พอหรือหากันไม่ได้ไงนะโอ้มันหาไม่ได้หรอกทุกคนประมาณเท่าไหร่ในโลกเนี้ยคนกี่ล้านเนี่ยในโลกเนี้ยครับเอาแค่ประเทศไทยก็70แล้วครับ6 70แล้วเราสร้างพระยังไม่ถึงเลยโอ้ แล้วอย่างทุกที่ที่หลวงตาสร้างพระที่มีการสร้างพระนะครับทำไมต้องเอาพระองค์เล็กๆบรรจุลงไปด้วยนะครับโอ้เอาไว้ซ่อมท่านเอาไว้ซ่อมท่านเวลาท่านพังมาเขาก็ขุดเจอก็เอาไปจำหน่ายแล้วเอามาสร้างต่ออีกจ้ะโอ้โหเพราะมันมีตั้งแต่สมัยก่อนที่ว่ากุแตกบรรจุพระไว้อะไรไว้นะแล้วเขาก็จำหน่ายไปแล้วก็เอามาซ่อมเจดีย์มั่งซ่อมอะไรต่อแม่ในวัดนั่นนะครับประโยชน์หรือบุญนะครับหลวงตาที่เขาว่าทำแล้วได้มากอันนี้ทำแล้วได้ไกลทำแล้วไปต่อได้ยาวนะครับมันเป็นบุญยังไงลักษณะแบบไหนถ้าอารมณ์ดีก็ไปไกลเลยตุ๋อมันอยู่ที่อารมณ์เรานะใช่อารมณ์ดีขึ้นที่ดีที่เราทำไว้มาหมดเลยพออารมณ์เสียมันก็ตัดอารมณ์ตัดขึ้นที่ไม่ดีไปไม่เกี่ยวกับเราสร้างมาเจดีย์หนึ่งอันเป็นของเราสร้างศาลาหนึ่งศาลาไม่ได้เกี่ยวหรอกไม่ได้เกี่ยวมันได้บุญเข้าทุกลมหายใจเข้าออกล่ะถ้าอารมณ์ดียิ่งสวดมนต์นะยิ่งดีใหญ่นะบุญกุศลที่สร้างกับมาตอนสวดแล้วนะพลังงานจักรพรรดิก็มาหลวงปู่ก็มาภูมิหารก็มาบุญกุศลที่เราสร้างในอดีตก็มาครับรับไปสิเขาถึงให้กินนอนสวดมนต์ไงครับนอนรับบุญตัวเองเนี่ยครับสร้างเหตุที่ดีไว้ก็ต้องทำจิตใจให้ดีใช่อารมณ์ให้ดีเพื่อรองรับเหตุที่เราทำพิสูจน์ดีเราพิสูจน์ได้นะจุครับคนทำบุญด้วยกันเนี่ยคนอารมณ์ไม่ดีแล้วก็อารมณ์ดีบ่อยๆคนอารมณ์ดีตลอดแล้วคนอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเรื่อยๆเวลาเขาตายเป็นเทวดาเนี่ยความสว่างต่างกันนะคือทำบุญมาด้วยกันอะไรมาด้วยกันต่างกันนะฮะแล้วก็ภูมิที่ขึ้นก็ต่างกันด้วยเพราะการสายใยแห่งกรรมสั้นยาวคนที่ยาวคือคนที่ทำบ่อยๆทำบ่อยๆไม่ห่างไปไหนคนที่ทำมั่งไม่ทำมั่งมันก็ขาดๆเกินๆขาดๆเกินๆความสว่างมันก็มีความมัวๆเราไม่ดีใช่ไหมมันวัดกันตรงที่ตายฮะตายออกจากร่างเนี่ยครับแล้วอย่างตอนมีชีวิตอยู่นะฮะหลวงตาทำบุญมาด้วยกันทำไมมันถึงผลบางคนก็ชีวิตดีขึ้นเร็วจังทำไมหนูยังกรรมในอดีตน้อยกรรมตัดรอนคือกรรมไม่ดีมันน้อยบางคนมันเหลือน้อยกรรมดีส่งผลเร็วบางคนกรรมไม่ดีมันยังหนาอยู่นะตัวนั้นเป็นตัวตัดรอนอ่ะครับคลื่นของกรรมเข้าใจมั้ยมันเข้าใจยากนะคนมนุษย์ถึงไม่ค่อยบางคนทำดีโอ้โหไม่รู้จะดียังไงชีวิตกูทำไมไม่ดีใช่ป่ะครับไปโทษสังคมโทษนู่นนี่นะจริงๆคือในอดีตที่เขาทำไม่ดีมันยาวไกลมันยาวนานมายุคปัจจุบันมันก็ได้นานไงบางคนโอ้ยทำไม่ดีตลอดอ่ะ
มันก็ชีวิตมันยังดีอยู่เลยเอ้าก็ความดีมันส่งผลมันยังไม่หมดนะมันยังไม่หมดตัวก็เลยต้องอดทนทำความดีไปเรื่อยๆโอ้ทนหน่อยก็แล้วกันผลมันจะเกิดเมื่อไหร่ไม่ต้องสนใจครับใช่ทนหน่อยก็แล้วกันนึกว่ามีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มก็ทนๆทำหน่อยก็แล้วกันครับทนทำความดีหน่อยไหนๆก็ชาตินี้ก็มันดีแล้วล่ะคือมันมีที่ที่จะต้องฝึกไงครับไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอันเนี้ยจะสาขาทั่วไปของลูกตาเนี่ยป่วยเขาก็พาไปหาหมออยู่แล้วตายเขาก็เผาให้ฟรีอยู่แล้วข้าวเขาก็ให้กินทุกวันนะมีหน้าที่อย่างเดียวคือสวดมนต์นะไปสวดมนต์ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นใช่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเนี่ยครับมาที่นี่ก็ได้อยากวิเวกวังเวงที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นอ่ะชอบที่ไหนคือความรู้สึกอยู่แล้วดีก็อยู่เลยไงใช่ไหมความชอบบางคนไปทุกสาขาเลยลองดูก่อนว่าเราชอบที่ไหนคือบางคนไปทุกสาขาไม่ชอบทุกที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนกลับบ้านดีกว่าก็เลยไม่รู้จะอยู่ไหนในชีวิตเนี้ยที่ชอบบางคนไปทุกที่แต่ก็มีปัญหาทุกที่เหมือนกันนะมีปัญหาทุกที่อีกเป็นคนต้องห้ามไงคนต้องห้ามครับห้ามตัวเองนะห้ามนอนอย่างนี้ห้ามกินอย่างนี้ห้ามอยู่อย่างนี้ห้ามไปหมดเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่สถานที่แล้วปัญหาอยู่ที่ตัวเราเองถูกเพราะเราเป็น อยู่ที่ตัวเรา ไอ้การจะแก้ไขสิ่งไม่ดีหรือความไม่ดีตัวเองที่เรามันมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยครับน้องนะทำบ่อยๆฮะอย่าให้มันโผล่อย่าให้มันโผล่ถ้ามันโผล่แสดงว่ามันเพิ่มใช่ไหมถ้าเราสวดไปเรื่อยๆมันไม่โผล่มามันก็อยู่อย่างเดิมไม่โผล่มาสัก10ปีเอาหรือ5ปีหรือปีนึงเอาไม่ให้คิดถึงมันเลยอยู่กับการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญมีอยู่กับการกินนอนสวดมนต์นี่แหละโทรศัพท์ก็จริงๆไปทุบๆจริงๆไปคือถ้าจะเอาจริงอะนะก็ต้องเอาอย่างนั้นอะคือไม่อย่างเงี้ยหนีสักทางโลกได้แน่นอนตรงเนี้ยต้องไม่มีอะไรเสียงข้างนอกโอ้โหหมู่บ้านไกลๆนู่นเข้าไปนี่ก็ป่าแล้วมีแต่ป่ามีแต่สวนหรือถ้าขี้เกียจเดินขึ้นนู่นเจดีย์ก็ได้ไปนอนก็จักรพรรดิ10เมตรก็ได้ห่างเต้นอยู่ก็ได้อ่าวิเวกสุดๆไงวังเวงรับรองไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินเสียงหัวใจตัวเองก็เสียงนกเนกแถวนั้นตึกตักตึกตักสัตว์แถวนั้นน่ะอ่าวิเวกจริงๆไงแล้วความกลัวหลวงตาพอเวลาเราอยู่คนเดียวเราอยู่วิเวกไม่ต้องไปกลัวหรอกพังมันกลัวไงครับไม่ต้องไปกลัวหรอกฮะเพราะวิญญาณมันไปจากคนไม่ต้องไปกลัวหรอกฮะตอนนี้มีความทุกข์ใจมากครับหลวงตาเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะพี่ชายเขาบอกว่าพี่ชายทำให้เราเสียเงินเยอะเพราะว่าเขาชอบกินเหล้าแล้วก็เอาปัญหามาให้ตลอดเขาเคยฆ่าตัวตายแต่ว่าทำไม่สำเร็จเพราะว่าช่วงนั้นหนูสวดมนต์ขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองเขาเขาเลยฆ่าตัวตายไม่สำเร็จทีนี้เขายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าหนูไปอธิษฐานให้หลวงปู่ช่วยคุ้มครองเขาหรือเปล่าแต่เขาอะมีชีวิตอยู่แล้วเขาสร้างปัญหาให้หนูแล้วตอนนี้แล้วหนูอยู่ทำไมล่ะหนูไปอยู่ทำไมอ่ะหลวงพ่อท่านแนะนำหลวงตาท่านเจอท่านบอกที่ไหนอาจขึ้นไม่ดีเองจะไปอยู่นะครับถ้าเองสะสมขึ้นไม่ดีบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินเองดีซะครับเหมือนการที่เราจะเขาเรียกว่าทอดทิ้งไม่ใยดีใยแสกับคนที่เรารักคนที่เราเกี่ยวข้องทิ้งฮะทิ้งฮะหลวงตาทิ้งมาแล้วฮะเอาตัวเองก่อนนะเอาตัวให้รอดก่อนนะมิฉะนั้นก็มานั่งบ่นความทุกข์ความทรมานอยู่นั่นนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนเขาอะทุกข์อยู่กับเขาไงไม่สนใจหนีหมดอะหนีมามันจะเกิดความเคยชินนะเพราะเรายังฝึกไม่พอถ้าเรา
ฝึกพอการที่เราช่วยเหลือใครเราจะไม่เป็นทุกข์นะครับถ้าเราฝึกจริงๆจังๆออกมาจริงๆจังๆถ้าเราฝึกเราเอาไปช่วยเขาได้ฮะเราค่อยกลับไปช่วยเขาได้ได้ไม่ต้องกลับก็ได้นึกให้เขาดีเขาก็ดีอยู่แล้วอ๋อนึกให้เขาดีขึ้นใช่อืมอย่าไปทนทุกข์นะฮะครับมันจะเกิดความเคยชินแล้วมันแก้ไขลำบากข้างหน้าเวลามาฝึกกรรมฐานแล้วมันจะรบกวนตลอดฮะอุ้ยชีวิตแฮะ100ปีแป๊บเดียวครับเนี่ยเตรียมตัวตายเถอะไม่มีใครไม่ตายในโลกนะก็ต้องเตรียมตัวไงครับเอาอะไรไปได้นะในโลกเนี้ยนี่คือความไม่เที่ยงเนี่ยบอกถ้ารู้แล้วก็ไม่มีใครไม่หนีมาหรอกครับหนีมาอยู่นาหวายนี่แหละอ๋อจริงได้ยินหรือเปล่าคนในเว็บรีบหนีมาอยู่นาหวายนะไม่มีแค่มีเจ้าว่าอยู่องค์เดียวมีกลางคืนมีชาวบ้านมาสวดมนต์ด้วยนะ30 40นู่นน่ะครับเขาสวดแล้วเขาก็กลับบ้านไงเขาขี่จักรยานมาใช่มั้ยโอ้ไกลนะน่ะอย่างคนที่คิดจะเขาเรียกว่าจะทิ้งหรือจะหนีมาทางนี้จริงๆเนี่ยหรอกนะคิดให้ละเอียดนะคิดให้ละเอียดคิดให้รอบครอบทิ้งแล้วต้องมาฝึกนะต้องฝึกจริงๆใช่ถ้าทิ้งแล้วมาไม่ฝึกเนี่ยแก่มาลำบากนะคิดไม่ได้นี่แก่มาลำบากนะอาหารตามสั่งไม่ได้นี่ก็ลำบากอีกแหละมาฝึกแล้วยังคิดไม่ออกไม่ได้ฮะไม่ได้ต้องคิดให้ออกนะไม่ใช่ทิ้งมาแล้วกูก็ไม่มาฝึกนะเขาให้กินนอนสวดมนต์กูก็กินอยู่งั้นนอนอยู่งั้นนะไม่ทำอะไรเลยอะไรประมาณนะแก่นะแก่นะมันลำบากนะไอ้คำว่าคิดออกหรือสวดแล้วมันเห็นผลหรือสวดแล้วมันไปต่อได้สวดแล้วมันเข้าใจของหลวงตาเนี่ยครับไม่ยากหรอกมันต้องลักษณะยังไงมีคนในถ้ำหลายคนนะคิดออกว่าวันหน้ามันจะมีตัวไหนจริงจริงเลี้ยงชีวิตด้วยหวยยังมีเลยยังดูตัวเองได้ใช่ครับถูกวัดงวดเว้นงวดบางคนทุกงวดไม่ได้เยอะก็จริงอ่ะแต่มันไม่หมดไงถูกครับอาจจะ 10,000 20,000 อาจจะ 5,000 6,000 อยู่ในวัดเสียอะไรเอาไม่เสียอะไรเงินเขาก็เก็บไงถูกเดี๋ยวนี้ถูกไม่มีใครรู้ด้วยเขาโอนเข้าบัญชีไม่มีใครรู้อ่ะถ้าวันไหนใกล้หวยออกแล้วอีกวันหนึ่งตัวแรกในบัญชีหลวงตาเพิ่มมาแสดงว่าคนถูกหวยเยอะวัดกันตรงนั้นก็บอกตอนนี้เวลาหลวงตาไปไหนเขาดูแต่ทะเบียนรถหลวงตานั่งคันไหนอะไรยังไงมันก็ไม่ออกเสมอไปหรอกทุกแต่มันบ่อยนะถ้ามันออกมันก็ดีนะสาธุด้วยครับอย่าไปซื้อมันมากซื้อพอดีเลี้ยงชีวิตนั่นแหละสัก10-20ล้านก็พอแล้วอยากสอบถามถ้าเกิดว่าเราสวดบทจักรพรรดินะครับหลวงตาแล้วเราหวังนิพพานชาตินี้เลยได้ไหมหรือว่าเราต้องไปรอนิพพานในยุคพระศรีเร็วมากเลยฮะสวดบทเนี้ยชาติเดียวจบชาติเดียวถ้าไม่ไปก็ไปรอพระศรีเป็นเทวดารอคือจบละยังไงก็จบถ้ายังไม่เกิดยังไงก็จบครับเนี่ยเล่นนอนมั่งสวดมนต์มั่งคืออยู่อย่างเงี้ยแหละเนี่ยจีนอนสวดมนต์เล่นโทรศัพท์ไปด้วยก็ได้ให้อยู่ในคลื่นแต่ก็อยู่ในคลื่นพวกนี้นะคือคิดชาติเดียวไงไม่ได้ปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิหรือหัตถภูมิข้างหน้าไม่ได้ตามใครเนี่ยเอาแค่ชาตินี้เนี่ยโอ้ยช้าชามเย็นชามก็ไม่เกิดในยุคพระศรีก็ไม่เกิดแล้วตายก็เป็นเทวดาแค่จาตุมนี่ก็รอพระศรีได้แล้วแล้วอย่างคนที่เขาปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิเขาต้องทำอะไรเพิ่มเติมโอ้ร้อยคูณร้อยแล้วฮะคิดเสมอว่าบันทึกบุญได้ตลอดเวลานะจะไปหลอกคนหลอกผีสวดมนต์ได้ยังไงจะหาพวกแล้วหาพวก
เกิดคนเดียวไม่ได้ไงอ๋อแต่พวกที่ชาติเดียวเนี่ยมันก็ต้องไปหาไม่ต้องไปหาใครเล่าแล้วแต่ความปรารถนาแต่ละคนแต่ถ้าตู้เป็นพระประเจกหรือเป็นหนอพุทธภูมิตู้ต้องเร่งแล้วเนี่ยครับเร่งแล้วตายแล้วต้องเกิดแล้วเกิดทำตายเกิดทำตายเกิดทำตายแล้วครับหลายร้อยชาติหลวงพ่อเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้าทำชาตินี้มันจะชินแล้วพอตายปั๊บมันทำทันทีเพราะมันชินไงชินแล้วหนึ่งชาติใช่ความเกิดชินนี่มันก็ยาวแล้วโหยาวเป็นกับโน่นครับเอาสงไข่โน่นถ้าตู้ทำมั่งไม่ทำมั่งไม่ชินมันถ้าปรารถนาเป็นใหญ่นะครับถ้าไม่ได้ปรารถนาอะไรเลยเอ้าอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยดีแล้วตายก็เป็นเทวดาจาตุมแถวเนี้ยก็ทันยุคภาษีอยู่ทันอ่ะแล้วค่อยไปตอนเทศยังไงก็ทันผมไม่กี่วันสวรรค์เอาว่ามักน้อยหรือมักมากปรารถนาใกล้หรือไกลถูก มีพวกเราเยอะมักน้อยคือไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไงรอพระศรีอย่างเดียวไง มันก็สวยบุญไม่เห็นอะไรเยอะแยะครับไม่ทำอะไรสวดมนต์ไปมั่งกินแล้วก็เที่ยวแล้วก็สวดมนต์นั่นแหละประมาณเนี้ย ก็ถูกแล้วไงครับถ้าอย่างเราปรารถนาเป็นใหญ่มันก็ต้องทำไงได้เวลาครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเริ่มมาเหี่ยวปูนส่วนเสียนฮะใครมีสมบัติที่มันไม่รู้จะให้ใครไม่ได้อ่ะคือมันแย่งกันนะทองพวกเพชรนินจินดาพวกทองเนี่ยเอามาบรรจุในเสียนหลวงปู่ได้นะฮะบรรจุท่านแล้วก็มันเป็นทรัพย์ของกลางแล้วมันจะของใครแล้วกลางๆเลยนะพรุ่งนี้9โมงได้เวลาสวดมนต์นะสวดให้มันชินนึกถึงท่านนึกถึงหลวงพ่อนะท่านจะมาพร้อมกำลังจักรพรรดิอธิษฐานซ้อนที่เราก็ได้ซ้อนที่เราเนี่ยหลวงปู่จักรพรรดิเราอยู่ลงนิดหน่อยเวลาสวดมนต์เวลาอธิษฐานเวลากำหนดท่านซ้อนเราง่ายดีกำหนดบ่อยๆเข้าเนี่ยบางทีเราลืมท่านก็ซ้อนนะเพราะมันเป็นอัตโนมัติแล้วไงประมาณนี้แหละเอาบารมีท่านนะกำลังจักรพรรดิมาพร้อมกันรูปลักษณ์ที่เราสร้างไว้ในอดีตชาติปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผ่านมาที่เรากำหนดไปโลกธาตุกำหนดไปมนุษย์ข้างบนข้างล่างแล้วนะสามโลกธาตุสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอัญเชิญเทพพรหมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาติกะทั้งหมดสวดพร้อมกับเรานะครับ